จาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ขั้นอารมณ์ด้วยข่าวธุรกิจหนึ่งข่าวยังจำคนที่ชื่อภาธีศิริสินได้ใช่ไหมครับค่ะภาธีศิริสินชื่อและนามสกุลคงไม่ต้องขยายความใช่ไหมครับจำได้แม่นค่ะ CEO ของนกแอร์ก่อนหน้านี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็มาจากแวดวงธุรกิจโฆษณาแล้วก็เข้าไปร่วมกับเขาตั้งนกแอร์บุกเบิกตั้งแต่รุ่นแรกและก็เป็น CEO คนแรกและก็แทบจะเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ของนกแอร์มาเรื่อยก็เพิ่งจะมาลาออกไม่เร็วๆนี้นี่เองใช่อยู่มานานสาเหตุพูดกันตรงๆไซที่ลาออกก็คือนกแอร์แจ้งอ่ะประสบปัญหาเยอะช่วงนี้แข่งขันเยอะแล้วก็มันก็นอกเหนือจากการแข่งขันยังมีเรื่องสไตล์การบริหารจัดการด้วยกระมังก็มีเสียงเรียกร้องให้ภาธีสละตำแหน่ง CEO เถอะเพราะไม่ฉะนั้นหาคนมาร่วมทุนมาร่วมสิ่งเป็นสิ่งตายในนกแอร์ลำบากเพราะเขาติดที่ภาธีเขาอยากจะเปลี่ยนตัว CEO ในสุดคุณภาธีก็ลาออกทุกคนก็จับตามองนะว่าชีวิตต่อไปของภาธีสารสินเนี่ยจะไปทำอะไรต่อเขามีเล่นละครก็มีร้องเพลงนั่นเป็นแค่งานยามว่างอ๋อเหรอคะไม่ใช่หลักใช่ไหมมีแค่งานยามว่างมีข่าวว่าล่าสุดนะภาธีศิริสินจะไปร่วมกับเจ้าของ Virgin Airlines ก็คือเซอร์ริชาร์ดแบรนสันชาวอังกฤษเปิดขยายสายการบิน Virgin Airlines ในเขตประเทศไทยโอ้โหว่ากันว่าจะซื้อ Boeing 737หรืออย่างไรนั้นนี่ผมจดข้อมูลไว้นะจะซื้อ Boeing 737การบินอีกอ้อใช่ถูกต้องใช่มั้ยคะมีข่าวว่าภาธีศิริสินอยากจะแก้มืออีกครั้งอยากจะหวนคืนแวดวงธุรกิจสายการบินโดยเฉพาะในธุรกิจ Low Cost Airline เลือกที่จะจับมือกับ Virgin Airline ค่ะขยายธุรกิจของ Virgin เข้ามาในเขตประเทศไทยมีการวางแผนที่จะซื้อ Boeing 737และพูดกันไปไกลถึงขนาดกำลังวางแผนที่จะยื่นขอใบอนุญาตการบินก็ว่าคัมแบ็กเหรอคะคุณภาธีศิริสินในวงการบินอ่ะพักกันสักครู่ค่ะ